สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันพฤหัสบดีที่5ตุลาคม2566กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นดีเอ็กซ์ก็ปิดตลาดไปที่ 1,452.55 จุดบวกเพิ่มขึ้นมา 1.30 จุดหรือว่าเพิ่มขึ้น 0.09% มูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่ 43,000 ล้านบาทเศษโดยแรงซื้อนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์การเงินค้าปลีกขนส่งแล้วก็กลุ่มวัสดุก่อสร้างส่วนแรงขายนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มพลังงานประกันแล้วก็กลุ่มอสังหาริมทรัพย์โดยหุ้นที่ปรับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของเซปเป้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 6.23% โดยทางด้านของผู้บริหารนั้นก็คาดว่าแนวโน้มผลประกอบการในไตรมาส3ปี66นี้จะขึ้นทำนิวไฮได้ก็มาจากการขยายไปยังตลาดยุโรปทางด้านของแซดราคาหุ้นบวกขึ้นมา 3.43% ก็มีการคาดการณ์กันว่าแนวโน้มผลประกอบการในไตรมาส3ปี66นี้กำไรจะเติบโตได้ Q on Q ส่วนไตรมาส4ปี66คาดว่าจะเติบโตได้ทั้ง Year on Year แล้วก็ Q on Q ทางด้านของ KTC ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.98% ก็คาดว่าเป็นการเก็งกำไรจากความคาดหวังที่ว่าดอกเบี้ยนั้นน่าจะจบรอบขาขึ้นไปแล้วทางด้านของ MTC ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 4.23% สวัสดิ์บวกขึ้นมา 3.51% ติดล้อบวกขึ้นมา 2.45% ก็ราคาหุ้นนั้นได้รับอานิสงส์จากบอนด์ยิลด์ที่มีการปรับตัวลดลงมาทางด้านของอีชิราคาหุ้นบวกขึ้นมา 3.61% โดยทางด้านของผู้บริหารนั้นก็คาดว่าแนวโน้มผลการดำเนินงานในไตรมาส3ปี66นี้ทางด้านของกำไรนั้นน่าจะขึ้นทำนิวไฮได้ในรอบ7ไตรมาสซึ่งก็ได้แรงหนุนมาจากทางด้านของเครื่องดื่มชาเขียวที่เติบโตกันขึ้นมาทางด้านของ KCG ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 2.73%โดยทางด้านของผู้บริหารนั้นก็คาดว่าแนวโน้มผลการดำเนินงานในไตรมาส4ปี66นี้จะเติบโตได้อย่างโดดเด่นแล้วก็มีการเดินหน้าที่จะเพิ่มกำลังการผลิตโดยรับผลบวกจากมาตรการฟรีวีซ่าซึ่งก็จะช่วยหนุนรายได้ในปีนี้ให้เติบโตได้ 10% ทางด้านของสกายราคาหุ้นบวกขึ้นมา 4.73%ก็ได้แรงหนุนมาจากประเด็นข่าวที่บริษัทนั้นมีการเข้าซื้อหุ้นบริษัท Astro Solutions เพิ่มขึ้นมาเป็น 60% เพื่อที่จะนำไปต่อยอดแอปสวัสดีทางด้านของ TKC ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 7.29% ก็เป็นการเก็งกำไรจากประเด็นข่าวที่ CEO ของ Com7 นั้นเข้าซื้อหุ้นเพิ่มอีก 2.17% ทำให้ขึ้นเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ลำดับที่3ทางด้านของ JMT ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 3.16% ก็มีการคาดการณ์กันว่าแนวโน้มผลการดำเนินงานในช่วงของครึ่งปีหลังของปีนี้นั้นจะเร่งตัวกันขึ้นมาส่วนทางด้านของ Jmart ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 3.59% ก็ปรับตัวได้ขึ้นมาตามทนะของตัว JMT แล้วก็คาดว่าผลประกอบการในไตรมาส3ปี66นี้จะคลิกมีกำไรได้ก็ได้แรงหนุนมาจาก JMT รวมทั้งทางด้านของซิงเกอร์นั้นก็เริ่มที่จะฟื้นตัวกันขึ้นมาได้ทางด้านหุ้นที่ปรับลดลงแรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ AP ราคาหุ้นติดลบไป 5.13% หลังจากที่มีการรายงานยอดพรีเซลของไตรมาส3ปี66นั้นปรากฏว่าลดลงไป 2% year on year แล้วก็ลดลงไป 8% Q on Q แล้วก็มีการคาดการณ์กันว่ายอดขายในปีนี้นั้นน่าจะเติบโตได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่วางเอาไว้ทางด้านของปตท.สผ.ราคาหุ้นติดลบไป 2.42%SPRC ติดลบไป 4.07% ไทยออยล์ติดลบไป 2.09% ก็มาจากทางด้านของตัวราคาน้ำมันแล้วก็ค่าการกลั่นน้ำที่มีการปรับลดลงมาทางด้านของ BLA ราคาหุ้นติดลบไป 3.45% แล้วก็ TLI ติดลบไป 3.23% ก็มาจากบอนด์ยิลด์ที่มีการปรับตัวลดลงมาทางด้านของ XPGราคาหุ้นติดลบไป 11.29%
ก็มาจากความกังวลที่ volume trade ในช่วงของไตรมาส3ที่ผ่านมานั้นลดลงไปแล้วก็มีความกังวลว่าทางด้านของมาตรการ Digital Wallet นั้นน่าจะไปใช้แอปเป๋าตังค์แทนที่จะใช้แอปของทางด้านของ XPG ก็เลยเป็นเหตุทำให้ราคาหุ้นวันนี้ปรับตัวลงมาแรงส่วนทางด้านของ KEX ราคาหุ้นติดลบไป 5.97% ก็คาดว่าแนวโน้มผลการดำเนินงานนั้นจะยังไม่ฟื้นตัวกันขึ้นมาและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปนะครับ